นี้นะคะว่าจะมาพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าห้องสอบกพ.นะเขาจะระบุไว้ว่าผู้สอบเนี่ยควรต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการห้ามเอาเข้าห้องสอบเด็ดขาดนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับวายแล้วนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ช่วยกันแชร์คลิปนะคะที่วายทำเป็นซีรีส์สอบภาคกกพ.นะคะจริงๆนะจุดประสงค์ของการตั้งช่องเลยก็คือแบบอยากทำอะไรให้มันมีประโยชน์ก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ appreciate มากนะคะที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์แล้วก็แบบมีฟีดแบ็กมาให้วายเนาะเกี่ยวกับกพ.ภาคก The Series ของเรานะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะส่วนใหญ่เราจะทำคลิปที่เกี่ยวกับ travel lifestyles แล้วก็study ด้วยนะเทคนิคการพัฒนาตัวอย่างต่างรวมถึงเทคนิคการสอบกพ.ที่จะมาแชร์กันวันนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ถ้ากด subscribe ให้ก็จะดีใจมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะว่าจะมาพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าห้องสอบกพ.นะแน่นอนว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยสำคัญมากแต่ก็สำคัญไม่แพ้กับวันสอบเพราะว่าถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาดีแต่ว่ามันมาติดปัญหาตอนที่วันสอบลืมโน่นลืมนี่เนี่ยก็อาจจะทำให้เวลาทั้งหมดที่เรา invest ไปกับการเตรียมตัวสูญเปล่าได้เลยนะคะก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพื่อเป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆที่ควรจะรู้ก่อนเข้าห้องสอบกพ.กันค่ะข้อมูลที่จะมาพูดในคลิปนี้นะคะก็จะเบสจากเว็บไซต์ official ของกพ.เลยนะคะซึ่งในทุกๆการสอบของกพ.เนี่ยเขาจะระบุไว้ว่าผู้สอบเนี่ยควรที่จะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบข้อสอบนะคะไปได้แก่ดินสอ 2B นะคะในกรณีที่เพื่อนๆสอบแบบ paper เนาะแล้วก็ปากกายางลบนะคะเพื่อที่จะเตรียมไปทดแล้วก็เขียนชื่อเซ็นชื่อสำหรับคนที่สอบ exam เนี่ยก็ยังแนะนำให้เอาดินสอหรือปากกาไปอยู่ดีนะคะแม้ว่าเราจะทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าในการคิดโจทย์บางข้อเป็นคณิตศาสตร์หรือบางข้อเนี่ยเราจะต้องทดเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมกระดาษทดมาให้นะคะเราไม่ต้องเตรียมกระดาษทดไปแต่ว่าควรที่จะเตรียมดินสอปากกาไปให้เรียบร้อยนะคะเผื่อที่ว่าหน้าห้องสอบเนี่ยมันจะต้องมีการเซ็นเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมเตรียมดินสอปากกาเครื่องเขียนไปให้พร้อมด้วยเนาะอย่างแนะนำว่าไม่ควรที่จะเอากล่องดินสอไปนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดกล่องดินสอเรามันใหญ่หรือว่ามันดูแล้วเจ้าหน้าที่เขาอาจจะคิดว่าเราพกอย่างอื่นมาด้วยอาจจะสงสัยว่าเราทุจริตการสอบก็คือแนะนำให้ใส่ซองพลาสติกไปนะคะเพื่อที่จะโชว์ว่าของเรามันมีแค่นี้จริงๆนะจะได้ผ่านเข้าห้องสอบไปอย่างง่ายดายนะคะต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการเตรียมหลักฐานนะคะที่แสดงตัวตนในการสอบของเรานะคะหลักฐานแสดงตนเนี่ยก็จะมี2 ส่วนที่สำคัญเลยก็คือ1บัตรประจำตัวสอบบัตรประจำตัวสอบของกพ.เนี่ยเขาจะเปิดให้เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็พิมพ์บัตรประจำตัวสอบออกมานะคะซึ่งแนะนำว่าให้มีสำรองไว้ในกระเป๋าเลยนะคะอาจจะมีใบ2ใบ3ใบก็ได้นะคะเพื่อความชัวร์เนาะบัตรที่กพ.กำหนดมาว่าสามารถใช้เข้าห้องสอบได้นะคะก็จะเป็นบัตรประชาชนประจำตัวของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีรูปถ่ายลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน13หลักที่ชัดหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมในกรณีที่เป็นทหารหรือว่าเป็นข้าราชการกลาโหมนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวทหารประจำการนะคะถ้าหากว่ามีบัตรนี้อยู่ก็สามารถใช้ยื่นในวันที่สอบได้เลยค่ะสิ่งที่พกเข้าห้องสอบได้อีกอย่างนะคะคือกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเนาะแนะนำว่าในกระเป๋าสตางค์นะคะให้เคลียร์ก่อนวันที่จะไปสอบให้มีเฉพาะเอกสารที่จำเป็นจริงๆนะคะใส่ในกระเป๋าเนาะเหมือนเดิมค่ะไม่ให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็ให้มีเฉพาะของที่จำเป็นจริงๆของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปดีกว่านะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันอาจจะเกิดการสูญหายได้นะคะพกของมาให้น้อยที่สุดแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่สุดจะได้ไม่ต้องมาหัวหน้าพะวงหลังว่าเราจะลืมของหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะถูกขโมยก็ได้ต่อไปค่ะก็จะเป็นลิสต์สิ่งของที่ห้ามเอาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะก็จะได้แก่เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่จับได้ว่าเราเอาเข้าไปแล้วก็ถือว่ามีเจตนาทุจริตทันทีนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือวิทยุติดตามตัววิทยุสื่อสารต่างๆนะคะเพจเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเครื่องคำนวณอุปกรณ์ที่ใช้คำนวณต่างๆพวกเครื่องคิดเลขอะไรนี้เนาะอีกอย่างค่ะก็คือเครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียงอันนี้ก็ห้ามนะคะต่อไปเป็นเอกสารตำราต่างๆโน้ตสรุปอะไรต่างๆที่เราเตรียมมาเนี่ยห้ามเอาเข้าห้องสอบเด็ดขาดนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกกระเป๋าต่างๆเช่นกระเป๋าถือของผู้หญิงนะคะหรือว่ากระเป๋าเอกสารอันนี้ก็ห้ามเอาเข้าห้องสอบนะคะจะต้องวางไว้นอกห้องเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอยากให้เตรียมตัวให้ดีเนาะในกรณีที่เราไปห้องสอบบางคนอาจจะมีผู้ติดตามไปด้วยอาจจะมีญาติพี่น้องแฟนไปด้วยนะคะก็ฝากของเหล่านี้ไว้ที่ญาติเราดีกว่าแต่ว่าสำหรับคนที่ไปด้วยตัวเองนะคะก็แนะนำเหมือนเดิมเลยคือ
ีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบก็จริงแต่ว่าให้เราลึกไว้เสมอว่าของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะมองอยู่นอกห้องนะคะอย่าไปคิดว่าจะไว้ใจทุกคนได้ 100% นะคะก็แนะนำว่าให้เอาเท่าที่จำเป็นต่อไปจะเป็นหมวดของการแต่งกายนะคะกพ.เนี่ยก็กำหนดไว้ว่าควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะในที่นี้หมายถึงว่าห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามใส่รองเท้าแตะหรือห้ามใส่เสื้อไม่มีแขนนะคะหรือว่าพวกเสื้อแขนกุดอะไรเงี้ยคำถามอีกคำถามนึงที่หลายๆคนเข้ามาถามในคลิปว่านะคะก็คือถามว่าผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวยังไงได้บ้างก็คือเรารู้แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะแต่งตัวได้ไม่กี่แบบหรอกมีกางเกงสแลกเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะมีทั้งกระโปรงทั้งกางเกงใช่ไหมคะหลายคนก็จะสอบถามกันเข้ามาว่าใส่กางเกงเข้าห้องสอบได้ไหมคะหรือต้องกระโปรงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือขอตอบเลยว่าใส่กางเกงเข้าห้องสอบได้ค่ะเราเองก็ใส่กางเกงเข้าห้องสอบเนาะรู้สึกว่ามันสะดวกดีเนาะดังนั้นเนี่ยแค่3อย่างเท่านั้นก็คือห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามใส่เสื้อแขนกุดแล้วก็ห้ามใส่รองเท้าแตะแบบฟองน้ำค่ะนอกนั้นถ้ามันแต่งออกมาแล้วมันสุภาพเรียบร้อยก็คือใส่มาสอบได้เลยสิ่งที่แนะนำอีกอย่างนะคะก็คือควรไปถึงห้องสอบก่อนเวลาสัก40 นาทีก็จะดีมากนะคะเพราะว่าในช่วงสอบช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีมาตรการที่เขาจะต้องตรวจคัดกรองก่อนที่เราจะเข้าสนามสอบอีกทีนึงดังนั้นอยากให้เผื่อเวลาตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาสอบ30 นาทีก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะคือห้ามเข้าห้องสอบเลยอีกคำถามนึงที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากก็คือทำข้อสอบเสร็จแล้วออกจากห้องสอบเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ค่ะต้องนั่งจนหมดเวลาแล้วเท่านั้นในกรณีที่อยากจะไปเข้าห้องน้ำก็ยังสามารถทำได้นะคะแต่ก็แนะนำว่าคนที่จะเข้าห้องน้ำไปถึงห้องสอบเนี่ยทานอาหารเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยเลยเวลาที่เราทำข้อสอบเราจะได้คอนเซนเทรตกับข้อสอบอย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปเข้าห้องสอบภาคกพ.นะคะก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในการสอบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าวาพูดไม่ครบยังไงก็สามารถ suggest กันมาในคอมเมนต์หรือว่าถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on the soon. I don't wanna wait no.